นไลน์ไม่ไหวแล้วก็ควันเรไม่ซื้อสิขาแล้วเร่งจะไปสอนรังเลิศสิขาสิขาชื่อแบบสามชุดร้อยสามชุดร้อยก็เลยมาที่นี่ก่อนแต่ก็ยังไม่รู้ว่าแบบลอยกำลังใจกับเรานะตอนนั้นตอนจับกำลังใจกับเขามีคือตำรวจเขาก็บอกว่าอย่าแบบว่าตื่นตระหนกเกินไปแล้วก็แรกหนูก็จะแต่ว่าเงี้ยแต่ละคนแบบว่าหนูก็พูดกับทุกคนทำดีอ่ะหนูแบบคือเราไม่ได้คิดเจตนาที่จะไปทำอย่างนั้นคือเราไม่ได้เป็นคนจุดตั้งแต่เริ่มแรกมันจะมีคนก่อนหน้านั้นที่มาจุดน่าจะเป็นเหมือนพี่ก็เหมือนกันคือว่ามันจะมีเด็กช่างและคนที่มาเยอะนั้นอยู่ในนั้นคือไรเดอร์ทุกคนมีแกร์มีพี่กันหน้ามีทุกคนอย่างแต่คือคนจุดต้องเริ่มแรกไม่โดนมาโดนที่แฟนต้องมีกันหน้าคือเราเป็นคนดีอ่ะเราไม่ได้ทำอะไรเรารู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมกับเราเราได้คุยกับแฟนไหมว่าไอ้ขวดในมือของแฟนเราคือน้ำเฉยๆคือหนูอยู่ในเหตุการณ์หนูอยู่ไปกับแฟนคือตอนนั้นเนี่ยเราไปส่งอาหารคือคนในน็อตสั่งอาหารที่เป็นชั้นของหนูแล้วเราไปส่งปุ๊บไฟตรงนั้นอ่ะมันไหม้ตั้งแต่หนูมาแล้วพอไฟมันไหม้พวกหนูเนี่ยก็เหมือนจับมันมีตำรวจอยู่ในน้ำคิดดูตำรวจเขาก็พูดว่าน้องขอมาก่อนถ้าเอาน้ำดับเนี่ยเดี๋ยวมันจะลุกลามที่เห็นตรงไฟดับเพลิงใช่ไหมว่าเขาจะช่วยบอกว่าถ้าเอาน้ำเนี่ยไปดับเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะพุ่งออกมาคือตอนนั้นเนี่ยมันไม่ใช่น้ำมันนะตอนนี้หนูขอพูดก่อนว่าใครที่นี่หนูบอกเลยว่าคุณคิดผิดแล้วว่าคือหนูบอกว่าคุณเม้นหมิ่นเกินไปอ่ะคนที่โพสเหมือนกันว่าคือคุณไม่สอบถามมาก่อนว่ามันคืออะไรหนูบอกเลยว่าตรงนี้มันไม่ใช่น้ำมันแน่นอนก็หนูอยู่ในเหตุการณ์หนูบอกหนูก็แบบคนทำดีทำไมไม่ได้ติดทำกับเราง่ายของเด็กจังคือเราไปม็อบเพื่อเราอดตายอยู่แล้วอ่ะเข้าใจไหมคะคือเราอดตายอยู่แล้วอ่ะก็แบบครอบครัวเราทุกคนข่าวตายวันหนึ่งร้อยกว่าคนคนตายพูดไม่ได้เราเพื่อมาแสดงความยุติธรรมให้กับคนตายและคนที่อยู่ทุกคนก็น่าจะรู้ว่ามันเป็นยังไงคือเรามาเพื่อความยุติธรรมคนตายและคนที่อยู่ทุกคนที่รู้ไหมว่าคนรวยหรือคนจนเขามาหมดหนูเห็นรถเก๋งรถสิบล้อเมื่อก่อนตอนที่ชุมนุมครั้งแรกนบแรกเลยนะของหน้าฝาดอนหนูก็ไปหนูขายลูกชิ้นตอนนั้นยังมีแค่คนเดินแบบแค่คนเดินอ่ะแต่ตอนนี้ที่ทุกคนประชาชนทุกคนในคนไทยอ่ะมันทนไม่ไหวกันแล้วมันก็มากันหมดอ่ะคือพอตอนนั้นหนูก็ไปส่งอาหารพอดีแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยที่ข่าวออกเนี่ยเสร็จปุ๊บแล้วพวกหนูขึ้นรถไปเนี่ยจังหวะที่ขึ้นรถน่ะหนูก็ไปส่งอาหารต่อนะพี่หนูมีหลักฐานในการส่งอาหารตอนเย็นหนูมีหลักฐานหมดเราไม่ได้หนีคุณบอกว่าคุณเป็นน้ำมันไหนหลักฐานในการดูดน้ำมันเหรอมันบอกว่าหนูดูดน้ำมันไหนหลักฐานถ้ามีหลักฐานคุณก็ลงไปนานแล้วสิหนูบอกแล้วว่าน้ำมันก็แพงใครจะมาโอ้โหถูกต้องไหมคะหนูพูดอย่างนี้เลยว่ามันไม่ใช่น้ำมันหนูพูดตรงนี้พูดตรงๆเลยว่ามันไม่ใช่น้ำมันมันคือน้ำเปล่าย้อนกลับไปตรงตอนนั้นนะก่อนที่จะเกิดที่เราแฟนเราไปสาบมันมีคนเผาอยู่แล้วเราเห็นไหมก่อนนั้นคือใครหนูอันนั้นหนูมาหลังก่อนที่เขาจะเผาคือมันเผากันอยู่แล้วค่ะคือทุกคนเนี่ยไปม็อบเนี่ยทุกคนจะรู้ว่าลาฟาดอนทุกคนที่ไปชุมนุมทุกคนจะเห็นว่าทุกจุดมีการเผาทุกจุดมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วค่ะการเผาศพปลอมศพทิพย์ป่ะพี่มีการเผาทุกจุดแล้วตรงนั้นเนี่ยหนูไม่รู้ว่าเขาเผาอะไรไม่รู้ว่าเป็นลูกพระมหาเถรหนูไม่รู้แต่เหมือนจะแบบว่าคือถ้าแฟนหนูเผาเป็นน้ำมันจริงตำรวจตรงนั้นที่ยืนอยู่เขาก็จับแฟนหนูไปตั้งนานแล้วจราจรใช่ค่ะเขาก็จับไปนานแล้วแล้วทำไมมาเกิดเหตุแบบนี้ถูกต้องไหมคะหนูเป็นคือเราไม่มันไม่ยุติธรรมกับเราก็เลยอยากจะมาเรียกร้องสิทธิ์ของหนูว่าเรายืนยันว่าวันนั้นที่เราอยู่ขวดน้ำที่อยู่ในมือแฟนเราไม่ใช่น้ำมันแน่นอนไม่ใช่ค่ะไม่ใช่แน่นอนเพราะหนูเห็นทุกอย่างเราไม่ได้หนีใช่เราไม่ได้หนีเ
ถ้าเราหนีเราหนีตั้งแต่คืนแล้วค่ะนี่เรามาให้คุณโดนลงเลยอันนี้ที่มาเพราะว่าหนูอยากจะมาพูดเพราะว่าคนที่เมื่อวานหนูเมื่อคืนหนูไม่ได้นอนหนูดูเม้นท์อยู่ดูเม้นท์ตลอดเวลาว่าใครเม้นท์อะไรหนูพูดตรงๆว่าคุณเม้นท์อะไรคุณสอบถามมาตรงๆเลยว่าถ้าคุณอยากรู้อะไรคุณสอบถามเจ้าของเรื่องคุณอย่าไปมั่วหนูพูดตรงนี้เลยว่ามันไม่ใช่เรื่องเราจะพูดอะไรถึงคอมเมนต์พวกนั้นไหมชี้แจงหนูไม่อยากพูดอะไรแล้วอ่ะเพราะว่าเราหนูอยากจะบอกคนที่เม้นท์หนูไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่แต่ถ้าอยากรู้อะไรก็ได้เรายืนยันว่าเราไม่ได้ทำเขาใช่เราแค่ต้องการจะช่วยดับใช่ค่ะครับสมมติว่ามันเพราะว่ามันลามอ่ะมันลามใหญ่มากนะพี่เห็นมันลามใหญ่มากแต่พอคือรถเขาอะนะรถน้ำของทหารหรือตำรวจนี่แหละเขาบอกว่าตำรวจสถานีจราจรเนี่ยเขาบอกว่าตำรวจจราจรนะคะเขาพูดว่าน้องออกมาถอยออกมาเดี๋ยวรถเขาอะค่ะรถของตำรวจอะจะมาฉีดเพราะว่ารถเขาใหญ่กว่ามาเลยมันไม่ดับให้หรอกอันนี้เดี๋ยวน้องถอยมาก่อนเดี๋ยวรถมันจะมาฉีดให้นั่นแหละแฟนหนูก็เลยถอยมาและหลังจากนั้นพอถอยมาปุ๊บก็กลับไปทำงานต่อหนูยืนยันว่าตรงนี้หนูไปทำงานต่อหนูไม่ได้ต่อแต่ว่าคือเราก็อยากจะมาเรียกร้องสิทธิ์เราเหมือนกันใช่ค่ะถ้าดำเนินเขาจ้างใช่ไหมดำเนินใช่ไหมค่ะล่าดำเนินครับพี่คือเราไปแค่ส่งอาหารใช่หนูก็เพราะว่าเราไม่ได้มาแบบแล้วคุณพันด้าเขาก็เน้นแบบว่าเราเป็นไหนนะไปเลยอันนี้เนาะใช่จุดนี้เลยจุดเดียวจุดเดียวค่ะก็คือจุดตรงนั้นที่เขาถ่ายคลิปคืนแล้วหนูไม่รู้ว่ามันจะบรรลัยถึงขนาดนี้ใช่ตอนนั้นเราคุยกันไหมว่ามันแบบที่เกิดแล้วเราไปทำงานเราได้คุยเรื่องนี้ไม่ได้คุยค่ะไม่ได้ทำอะไรเลยเราไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้เราไม่คิดคือหลังจากที่ทำเสร็จปุ๊บแบบมาจากจุดออกจากจุดนั้นนะคะเราก็ไม่ได้คุยกันต่อเราก็ออกไปว่ารถติดมากเลยพี่เราก็ไม่สามารถที่จะออกจากจุดนั้นได้คือตอนแรกเนี่ยจะออกไปจากลาดตำเนินตรงนั้นอะแยกนั้นอะค่ะที่มีส่วนกองคือเราออกไปนั้นก็เลยคือทุกคนเห็นในคลิปว่ารถมันเยอะมากคนมันเยอะมากใช่เราก็ไม่สามารถที่จะไปไหนได้เราก็เลยเห็นมันเผากันแล้วก็เลยออกไปช่วยนะวันนั้นก็คือเราย้อนทีมแดงก็คือเราได้รับออเดอร์จากคนในม็อบเราก็เลยไปส่งอาหารตามปกติไปส่งเสร็จแล้วเสร็จปุ๊บก็คือเห็นว่ามีการเผาแล้วเราก็เลยเห็นว่าเรามีน้ำอยู่ก็เลยอยากช่วยดับออกมาเสร็จก็ไปส่งน้ำต่อคือแล้วมันก็มีน้ำด้วยซ้ำใช่ค่ะคือแล้วหนูถามว่าหนูจะเอาน้ำมันมาจากไหนถ้าหนูมีน้ำมันจริงน้ำมันก็แพงหนูไม่พยายามที่จะซื้อหรอกพี่ก็รู้อยู่ถูกต้องไหมคะหนูของคือคนจนอย่างเราจะซื้อน้ำมันแพงๆมาล่าหนูหรอซึ่งในความเห็นของเราก็คือถ้ามันเป็นน้ำมันจริงๆแล้วเราแปลกโทรศัพท์ตำรวจตรงนั้นที่อยู่เขาก็ต้องจับเราแล้วเพราะว่าตำรวจที่นั่นเนี่ยจราจรเนี่ยเขาก็ประกาศตลอดเวลาว่าใครมีน้ำมันหรือยังไงก็จะจับโดยทันทีแต่เขาก็ไม่ได้จับเราแฟนเราปล่อยแฟนเราเดินใช่ก็ออกมาใช่ค่ะเพราะว่าตำรวจหนูรู้ว่าเขาไม่ปล่อยแน่ถ้าแฟนหนูทำอย่างนั้นไม่ไหวหนูมาที่ไหนมาเพราะว่าหนูไม่ได้ทำจริงๆนาทีเมื่อวานที่ตำรวจเข้าไปจับแฟนเราที่บ้านทำเนี่ยเรารู้สึกอะไรบ้างตอนนั้นตอนแรกตกใจเพราะว่าเขาวิ่งมาคือวิ่งมาเราก็ตกใจเนาะเพราะว่ามันมีหมาเนี่ยเราก็รู้ว่าเขากลัวแบบเราจะหนีหรืออะไรนะแล้วก็เข้าใจตำรวจว่าเรารู้ไหมก่อนหน้านั้นว่ามีหมาแฟนหมาไม่มีค่ะเพราะว่าตอนนั้นหนูคนหาเช้ากินข้าวมาพี่เราขับราแมนเราคือที่มีพนักงานเราก็ขับสองอย่างเนาะนี่หนูก็ต้องไปขับสองอย่างแล้วหลังจากนั้นที่มีข่าวคือตอนสักประมาณเดี๋ยวนะวันนี้วันที่20ใช่ไหมคะวันที่18ตอนประมาณสักประมาณสักทุ่มวันชุมนุมเราจากวันที่ชุมนุมวันที่18สักประมาณ3ทุ่ม4ทุ่มอะค่ะหนูได้ข่าวมาว่าเฮ้ยหนูมีข่าวในคอมพิวเตอร์ติดอันดับแท็กว่าคุณธันดาอย่างนี้หนูก็เลยแบบเฮ้ยจริงเหรอคือรู้เลยว่าเป็นเราใช่ค่ะเพราะว่าเฮ้ยจริงเหรอมันใช่เหรอหนูก็เลยไปดูในคอมพิวเตอร์หนูเพิ่งโหลดแอปมาที่
อันนี้หนูเพิ่งโหลดแอปมาใน Twitter หนูเป็นคนไม่เล่น Twitter นะแต่หนูไปโหลดมาแล้วพอไปโหลดมาปุ๊บก็ดูว่าผู้ชายคนนั้นโพสอะไรหนูรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วเขาปรับปรุงหนูทางานที่ไม่ถามความจริงเลยว่ามันคือน้ำมันหรือน้ำหนูก็เลยงงหนูก็พอเข้าใจการทำงานของเราหมดเราก็โอเคเข้ามาแบบนี้นะแล้วก็เขาก็กลัวเราหนีเราก็กลัวเขาเราต่างคนต่างตัดใจอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันหนูก็พูดว่าทำไมคนดีมันต้องเป็นแบบนี้ด้วยคือพี่ทางนักสืบอะค่ะหรือว่าตำรวจนี่แหละเขาก็บอกว่าทางชุดทางด้านเขาออกมาจับมาใช่ทางฟู้ดแพนด้าใช่ค่ะอันนี้หนูพูดตรงๆว่าทางฟู้ดแพนด้าเขาออกมาจับทั้งที่เขาออกมาพูดขอโทษแล้วอันนี้หนูอยากบอกว่าแพนด้าเขาออกมาจับมันมีหมายจับอยู่นะตอนที่ตำรวจมามันมีหมายจับอยู่อะค่ะหนูก็รู้สึกว่าหมายจับของตำรวจหรือเปล่าเพราะต้องตำรวจคนออกไปเชื่อจริงๆเนี่ยคุณฟู้ดแพนด้าเนี่ยเขาเหมือนแบบว่าเหมือนตำรวจเขาบอกหนูค่ะว่าฟู้ดแพนด้าเนี่ยเขาเป็นคนฟ้องมาถ้าฟู้ดแพนด้าไม่มีคนฟ้องตำรวจไม่สามารถจะจับเราได้อ๋อโอเคข้อมาของเราตำรวจชี้แจงก็คือฟู้ดแพนด้าเป็นคนมาร้องทุกข์กับตำรวจว่าไรเดอร์คนนี้ทำผิดกฎหมายทำให้เขาเสียชื่อแต่ข้อหาที่เขาแจ้งเราคือ112ซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับการทำให้เสียชื่อเนาะโอเคครับไม่เป็นไรไปนู่นนไม่ได้พูดไหมครับ